สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพเมื่อกี้นึงบะหมี่หยกหมูสับนะคะพี่น้องเฮ็ดเองอีกแล้วค่ะซีซั่นหน้าตาพี่น้องเบิ่งในกล่องนะคะในโทรศัพท์หนูอาจจะดูมันขาวมันไม่เผ็ดนะคะพี่น้องแต่เผ็ดค่ะมื้อนี้กินง่ายๆนะคะพี่น้องกินแบบว่าชั่วโมงนึงด่วนค่ะหนูก็จะกินแบบเป็นซ้ำสิกระยกกินเลยนะคะพี่น้องมาค่ะแซ่บๆด้วยกันค่ะจะมีหมูสับนะคะล้วนๆใจกับซีอิ๋วนะคะพี่น้องแล้วก็น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวคือหนูเฮ็ดน้ำซุปไก่ฉีกมื้อนั้นล่ะค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นจากไก่เป็นซี่โครงหมูนะคะที่ห้ามมาต้มน้ำซุปค่ะกินง่ายๆนะคะพี่น้องมื้อพักไม่ยาแบบว่ามื้อนี้ฟ้าวกินกับพี่น้องพอได้เว้าได้คุยกันนะคะมาค่ะเส้นมีบะหมี่หยกได้ค่ะพี่น้องเนี่ยเบิ่งคือบ่เขียวพี่น้องสิว่าแต่ลวกน้ำออกขนาดนั้นลวกบ่เปื่อยเด้อค่ะพวกบะหมี่หนูสิกินบ่เปื่อยค่ะหน้าตาก็จังซี่ด้วยค่ะพี่น้องหนูเฮ็ดงานค่ะส่วนมากเมนูก๋วยเตี๋ยวส่วนมากอยู่นี่ค่ะถ้าเห็นคลิปบรรยากาศสิคือหนูเฮ็ดกินเองด้วยค่ะพี่น้องเสียงคนเขามาว่าจะโจรเขาบ้านพี่น้องเผ็ดลูกบ่อยู่แล้วก็คิดฮอดพี่น้องเอ้ยลูกกลับบ้านแล้วก็คิดฮอดครับกล้วยป่าแล้วไปตัดกล้วยมากค่ะกล้วยอยู่ในบ้านนางหนิงบริสื่อกินเลยค่ะป่าแล้วปลูกไว้เอาแม่แพร่ลูกไปเรื่อยกล้วยมันสแตกกอมั้งค่ะพี่น้องจากกล้วยต้นหนึ่งสองต้นเป็นผุ่มยากถึงนู้นเคยทายเห็นบ้างค่ะกินเป็นน้ำเผ็ดแล้วนี่หนูก็ไปเฮ็ดกับเขาต่อเลยพี่น้องเป็นอีหยังที่แบบว่าหนูสมานางกินแบบสบายใจได้ก็คือตอนพลอยที่หนูกินกลางคืนกับลูกค่ะพี่น้องตอนนี้ลูกกลับบ้านแล้วค่ะก็เลยบ่ได้กินกับลูกน้ำซุปแซ่บมากค่ะเสียงรถตักหญ้านะคะพี่น้องแซ่บดีเลยพี่น้องน้ำซุปต้มเองกินเองก๋วยเตี๋ยวนี่ลงทุนบ่หลายเด้อพี่น้องถ้าเฮ็ดโครงไก่นี่ซื้อโครงไก่มาจะ 3-4 โครงต้มเอาแต่โครงไก่ก็ได้ค่ะต้มใส่กระเพาะไชเท่าหลักผักชีกระเทียมพริกไทยบุกลงไปแล้วก็กระเทียมดองใส่ลงไปค่ะน้ำตาลกวดแท่นเอาอยู่ค่ะพี่น้องมาคนกับใส่ใบเตยเนาะค่ะอ
พชรเนี่ยบะหมี่ซองก่อนเลยค่ะสงสัยมาใส่ถั่วงอกหลายหลังจากสงกรานต์ผ่านมาผู้กับบ้านกับบ่มีเงินเนาะค่ะพี่น้องบางคนแต่หนูบ่ได้กับบ้านก็ยังบ่มีเงินคือกันนะคะสะปะสาอย่างเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดงานปีใหม่สงกรานต์บ่เคยได้หยุดบ่เคยได้ไปไสแต่ปานนั้นก็บ่มีเงินอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยซื้อหวยตลอด3ปีบ่เคยถือจักเถื่อ2โตก็บ่เคยถือพี่น้องก็ย้อนว่าราศีของคุณจะมีโชคคนนะว่าสิบ่ซื้อละงวดนี้ก็ว่าราศีเฮาลัคนาเฮาสิมีโชคก็ซื้อถึงใบจนนี่เข้าปีที่4หนูบ่เคยถือหวยค่ะพี่น้องได้แต่คิดว่าสักวันหนึ่งก็เป็นวันของเขาลอตเตอรี่นี่ซื้อใส่กระป๋องไหวเดนุสมานับให้เบิ่งหมู่รุ่นก็ค่ะถ้าแม่นตีเป็นเงินนี่ก็สร้างเฮียนหน่อยได้หลังนึงค่ะมันคือความหวังของเขาค่ะพี่น้องเอาทุกอย่างเก็บทุกอย่างแสบผักพี่น้องสิว่าสิเอาเฮเบิร์ตบ่เหลือเลยบ่คะแซ่บค่ะพี่น้องปรุงถูกปากเจ้าของนำเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะนี่ค่ะเหลือแต่น้ำกระบอกพริกค่ะพี่น้องไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องพอกันคลิปนานเนาะค่ะเป็นเมนูอาหารที่เก่าเดี๋ยวหนูเบิ่งกันว่าหนูสิเฮ็ดอีหยังอาหารไทยอาหารอีสานช่วงนี้ไปใจตลาดมาแล้วก็สิมีคลิปกระเพราขึ้นมาหลายอย่างเนาะค่ะมาเมืองกันค่ะว่าเฮาสิเฮ็ดหยังมื้อนั้นเนาะค่ะพี่น้องไปราคาขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ